ุดโชคหน้าหลังเออร์ลิน FGYA2196 และ YA2193 เอาใจสายมอเตอร์คอร์สและโปรเอนดูโรรับรองเซตนี้ถูกใจแน่นอนรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถยนต์แบรนด์หลักที่เรานึกถึงคงหนีไม่พ้นแบรนด์เออร์ลินอย่างแน่นอนซึ่งไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นตัวนี้ก็ยังโดดเด่นทั้งในเรื่องดีไซน์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตัวนี้วันนี้เป็นจะมาแนะนำ FGYA2196 โชคหน้าสำหรับมอเตอร์คอร์สสำหรับตัว FGYA2196 ตัวนี้มีการพัฒนาทำให้การควบคุมคอนโทรลทำให้ดีขึ้นผู้ขับขี่สมูทขึ้นตัวกระบอกโชคที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าที่เป็นสีทองตัวนี้มีส่วนผสมของไทเทเนียมในใต้ซึ่งมีความเบาและแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีตัวบูทิ้งด้านในมีความกว้างขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้สปริงที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตัวนี้สามารถพรีออเดอร์ตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ได้สำหรับตัวนี้YA2193 เป็นโชคหลังรุ่นใหม่ TE4 ตัวนี้อัปเกรดมาแล้วเรามาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรอัปเดตมาบ้างนะคะตัวที่อัปเดตมาใหม่นะคะตัวนี้สีทองที่เราเห็นคือ 4-Wall Dynamic Control ตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ปรับเปลี่ยนมาแล้วส่วนตัวสีน้ำเงินที่เราเห็นจะเป็น Low Speed Compression ตัวนี้ช่วยในการยึดตัวของโชคแม้ในการขับขี่บนถนนที่มีพื้นขรุขระเพียงเล็กน้อยก็ทำให้สมดุลขึ้นส่วนตัวเล็กๆสีเงินตรงนี้นะคะก็คือ High Speed Compression ตัวนี้ช่วยในการยึดตัวของโชคได้เร็วทั้งในตอนที่ขับขี่กระโดดขึ้นเนินและลงเนินส่วนตัวปรับด้านล่างตรงนี้ก็คือรีบาร์นะคะทำหน้าที่ปรับหน่วงในขณะที่โชคกำลังยืดตัวที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเป้ไม่ได้ถอดสปริงออกมาจากโชคนะคะแต่ว่าเป็นการสั่งซื้อ Pre Order สปริงที่เหมาะกับน้ำหนักของผู้ขับขี่ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าผู้ขับขี่ขนาดน้ำหนัก70โล80โลหรือ100โลก็สามารถพรีออเดอร์สปริงแยกได้นะคะตัวนี้เหมาะกับคนที่น้ำหนัก78กิโลกรัมเนาะเหมือนโชคหน้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโชคหน้าและโชคหลังของเออร์ลินตอบโจทย์และถูกใจใครบ้างไหมแต่เป้เชื่อว่าเซตนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็จบแน่นอนทางนี้นะคะในชุดเซตเนี่ยจะมีใบรับประกันมาด้วยซึ่งก็คือรับประกัน2ปีของเออร์ลินนะคะแล้วก็ยังมีชุดสติกเกอร์สีเงินนะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งสีออริจินอลน้ำเงินเหลืองดำก็มีหลายเซตนะคะบางคนจะกังวลว่าจะติดตั้งยังไงติดตั้งยากไหมปรับยังไงในชุดเซตก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะคะก็ผู้ขับขี่สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลดูได้ค่ะก็อยากให้ลองขับขี่ดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งปรับเพราะว่าอาจจะมีผลนิดนึงเราลองขับดูก่อนถ้ามันยังสมูทใช้งานได้ดีก็ไม่ต้องไปปรับอะไรค่ะได้เชื่อว่าเออร์ลินไม่ต้องปรับอะไรมากค่ะขับขี่สนุกแน่นอนใครที่กำลังมองหาโชคไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าโชคหลังสำหรับสายมอเตอร์คอร์สเอ็นดูโร่เรซิ่งสายป่าสายลุยสายซิ่งก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ด็อกเตอร์ไบนะคะด็อกเตอร์ไบเองมีสต็อกพร้อมจำหน่ายค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการพรีออเดอร์แบบนี้ที่เป็นสปินแยกทางเราก็รับพรีออเดอร์นะคะช่องทางในการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กด็อกเตอร์ไบหรือไลน์ออฟฟิเชียลด็อกเตอร์ไบที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าต้องการดูสินค้าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของด็อกเตอร์ไบได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าที่จะพาไปชมอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวโชคชุดอัปเกรดโชคหน้า YZ250F นะครับแล้วก็ลูกค้ากำลังมาจอดรถแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกโชคร้านเราและทำไมต้องเป็นด็อกเตอร์ไบนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็มาพบกับเจ้าของโชคหน้าหลังเจ้า YZ250F นะครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมสัญชาติภูมิศาสานาสุนทรชื่อในวงการหน่องพาสปอร์ตครับใช้รถรุ่น YZF 250
เดฟครับผมครับผมแล้วก็อันนี้พี่มาจากที่ไหนครับพี่โอ้มาจากสกลนครครับโอ้โหมาไกลนะครับผมเรียกได้ว่าต้องขอบคุณพี่มากเลยที่เข้ามาวันนี้แล้วก็เหตุผลที่พี่เลือกใช้โชคเออร์ลินนี่เพราะอะไรครับพี่อ๋อเคยเห็นเพื่อนๆในทีมใช้ครับผมแล้วก็เห็นการขับขี่ของเขาแล้วมันสมูทครับผมไม่เคยขอลองขับดูโอ้ถือว่าโอเคครับได้อัพเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้การแข่งขันของพี่นี่มันเป็นการขับขี่ที่ง่ายขึ้นใช่ไหมใช่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 ครับแล้วก็พอยต์สุดท้ายของผมเลยครับพี่ข้อที่4ทำไมถึงเป็นลานต่อไปครับพี่โอ้ดูจากโฆษณาแล้วก็ได้โทรถามอะไรแบบนี้โทรมาถามแล้วก็ดูรู้สึกว่าการบริการอะไรดีครับผมก็เลยอ๋อครับให้ลองติดต่อมาใช่ครับครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่กดถึงทางร้านก็สำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของโชคนี่ต้นละหน้าหลังนี้เป็นแสนนะครับสินค้าพรีเมียมทางรถไฟนี่มีหมดก็วันนี้ยังไงผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณพี่มากด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับครับขอบคุณครับผม